สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามการเคลื่อนไหวของชิบะเรียมและโครงการโปรเจกต์อื่นๆของชิบะเรียมนะคะและก็ข่าวที่มีการแบ่งปันการวิเคราะห์ราคานะคะก็มีหลากหลายข่าวนะคะเราไปเริ่มดูสภาพตลาดก่อนนะคะตอนนี้ชิบะนะคะก็มีการดันราคาขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากภาพใหญ่ของตลาดเริ่มบวกนะคะตอนนี้ก็มีข่าวดีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นนะคะและวันนี้ก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ต้องจับตาดูนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะเวลาของอเมริกานั่นเองจะมีการแถลงการของประธานเฟดค่ะเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนั่นเองนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จริงๆวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่เป็นคณะกรรมการนะคะก็วันนี้ส่วนใหญ่ทิศทางเศรษฐกิจออกมาดีด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ต้องจับตาดูค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของนโยบายทางการเงินของเฟดเลยนะคะซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้นะคะมาแถลงนโยบายนะคะก็คือวันที่20นะคะช่วงเวลานะคะประมาณ9โมงเช้าของอเมริกาหรือ3ทุ่มของประเทศไทยนั่นเองนะคะประมาณ3ทุ่มของประเทศไทยนะคะนี่ก็คือข่าวที่ต้องติดตามดูเพราะอาจจะส่งผลให้ตลาดกลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งได้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆในอเมริกานะคะประมาณ4บริษัทค่ะอย่างเช่นกองทุนค่ะบริษัทการเงินใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่จดทะเบียนอยู่ในอเมริกานะคะที่ซุ่มเก็บเหรียญใหญ่ๆค่ะวันนี้ก็มีการประกาศนะคะข่าวนะคะออกมาก็ทำให้ตลาดอาจจะนะคะดีตัวเพราะเรื่องนี้หรือไม่ที่ทำให้บิตคอยน์ค่ะพุ่งไปถึงนะ7กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้บิตคอยน์บวกอยู่ที่ 7.1% นะคะดีดขึ้นไปที่ 28,000 นะคะมันอาจจะมาจากนะคะพรุ่งนี้จะมีการแถลงการของเฟดด้วยและก็ปัจจัยวันนี้ด้วยนะคะปัจจัยวันนี้ก็มีกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกานั่นเองแจ้งเปิดค่ะตรงนี้นะคะทำให้คนอเมริกาคึกคืนมากค่ะเพราะก่อนหน้านี้กลต.ประกาศนะคะดำเนินคดีกลุ่มกระดานเทรดเก่าๆค่ะแต่ตอนนี้กับนะคะกับเปิดให้มีกระดานเทรดใหม่ๆและเป็นกองทุนนะครับกองทุนต่างๆค่ะมาเปิดให้บริการคริปโตเคอเรนซีค่ะแต่ตอนนี้มุ่งเน้นให้บริการเฉพาะเหรียญใหญ่ๆนะคะส่วนเหรียญอื่นๆเขายังไม่ได้ประกาศว่ามีเหรียญอะไรบ้างแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเปิดให้บริการคริปโตค่ะเพื่อนฉะนั้นดิฉันคาดการณ์ว่าน่าจะมีเหรียญใหญ่ๆก่อนนั่นเองเหรียญเล็กๆอย่างชิบะยังน่าจะยังไม่เปิดตอนนี้ค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าช่วงที่มีบาวานเข้าไปเก็บเข้าไปช้อนหนึ่งในนั้นน่าจะมีกลุ่มบริษัทกองทุนต่างๆค่ะเข้าไปซุ่มเก็บชิบะไว้นะคะวันนี้ค่ะเราไปดูบิตคอยน์นะคะบิตคอยน์วันนี้พุ่งขึ้นไปที่ 28,700 กว่าค่ะนะคะดิฉันเชื่อว่าวันนี้ในเวลาของประเทศไทยโซนเอเชียน่าจะดันนะคะน่าจะดันบิตคอยน์ไปถึง 29,000 ค่ะนี่คือมุมมองส่วนตัวนะคะและเมื่อเวลาอเมริกาเปิดในวันพรุ่งนี้ค่ะนะต้องจับตาดูอเมริกาอาจจะดันไปถึง 30,000 ได้นะคะถ้าเปิดแถลงการทางการเงินออกมาดีค่ะฉะนั้นเราจับตาดูอาทิตย์นี้ค่ะเพราะนักวิเคราะห์มีการคาดการราคานะคะว่าวิเคราะห์ว่าเฟดค่ะน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะคะและก็นะชะลอการปรับดอกเบี้ยไว้นั่นเองเพื่ออะไรเพื่อรักษาสภาพคล่องรักษากลุ่มแบงค์ต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้แบงค์แย่นั่นเองเพราะแบงค์ต่างๆค่ะตอนนี้ก็รอการแถลงการนโยบายของเฟดวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือข่าวในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพื่อนเพราะเราเป็นนักลงทุนค่ะเราต้องตามข่าวเศรษฐกิจค่ะเราจะได้รู้ทิศทางของการลงทุนนั่นเองนะคะคลิปนี้บอกก่อนนะคะดิฉันไม่ได้แนะนำในการลงทุนชิบะอินุใดๆนะคะก่อนจะตัดสินใจอย่าลืมความรู้เสมอค่ะนะคะความรู้บริหารความเสี่ยงของเรานะคะและก็ข่าวสารค่ะนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ของตลาดที่เขียวขจีค่ะก็ทำให้หลายๆเหรียญบวกค่ะ OP ก็บวกไปถึง 17% นะคะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้ก็นะอารมณ์ก็พุ่งขึ้นตามบิตคอยน์นะคะเมื่อวานยัง40กว่าอยู่เลยนะคะวันนี้ก็ขึ้นมา59อยู่ในโซนความกล้าแล้วนะคะเราไปดูข่าวแรกของชิบะอินุค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบะเรียมนะคะได้รับการปรับปรุงใหม่เราไปดูเนื้อหาค่ะนะคะลูซี่นะคะได้มีการแบ่งปันผ่านทวิตเตอร์นั่นเองว่านะคะตอนนี้ค่ะระบบนิเวศทางการของชิบะค่ะรายงานโดยนะคะ
PassPay สแกนนั่นเองสแกนนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมสำรวจบล็อกเชนของชิบาเรียมได้รับการรีเซ็ตนะคะอัปเกรดแล้วนะคะด้วยเหตุนี้ชิบาเรียมนะคะ X Polar นะคะจึงได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้บริการชุมชนดียิ่งขึ้นแถบด้านนะบนของบล็อกเชน X Polar จะแสดงการเพิ่มคุณสมบัติใหม่เช่นกันนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีการปรับปรุงนะและล่าสุดค่ะมีข้อมูลการประมวลผลธุรกรรมตอนนี้ก็มีผู้คนไปทำธุรกรรมทดสอบระบบนะถึง20กว่าล้านนะคะ20กว่าล้านรายการนะคะเพื่อนในช่วงนับตั้งแต่11จนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะบล็อกเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้านกว่านะคะใช้เวลาประมาณ 5.2 วินาทีค่ะและก็มีกระเป๋าที่เข้าไปถือนะคะเข้าไปใช้นั่นเองมีประมาณ13ล้านรายการค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะในข่าวพูดถึงประกาศที่จะเกิดขึ้นใกล้เข้ามาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาชิบะนะคะชิบะคาร์นะคะชิบะคาร์นะซึ่งนำองค์ประกอบในชินะนำองค์ประกอบนะคะในชีวิตจริงมาสู่ระบบนิเวศของชิบะได้เปิดตัวสู่ความนะคะยินดีของชุมชนชิบะนี่ก็คือโปรเจกต์ใหม่นะคะอย่างที่มีการแบ่งปันไปก่อนหน้านี้ค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะข่าวนี้พูดถึงชิบะนะคะภูเพสแกลผ่านการรีเซ็ตอัปเดตเผยให้เห็นความก้าวหน้าแข็งแกร่งในชิบะเรียมนะคะก็เป็นข่าวเดียวกันนั่นเองนะคะเราจะดูเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะทีมของลูซี่เกี่ยวกับนะลูซี่เป็นคนทวิตนั่นเองนะเกี่ยวกับการนะรีเซ็ตอัปเกรดนะคะดังนั้นเป็นข่าวเดียวกันดิฉันจับข้ามไปเลยนะคะเพื่อนเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบะแมตเวิร์สจะมีกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมนะคะเวลริชนะคะเวลไลนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเวลไลวอล์กนะคะเวลไลวอล์กนะคะทุกวันที่ผ่านมาความตื่นเต้นเกี่ยวกับแมตเวิร์สชิบะนะคะได้รับการสร้างขึ้นนะคะทีมงานได้อัปเกรดนะคะการใช้และสมาชิกเป็นประจำบนโซเชียลมีเดียผ่านบล็อกโพสต์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนะคะล็อกเกอร์นะคะพรแล้วก็ยาไอโยชินะคะพลาซ่านะคะเกรมนะบูเดอร์นะคะและอื่นๆนะคะได้มีการเปิดเผยนั่นเองผ่านทวิตเตอร์นะคะข่าวมีแค่นี้เองนะคะเราข้ามไปต่อเลยนะคะต้องขออภัยสะกดภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดนะคะต้องขออภัยนี่ข่าวนี้ค่ะพูดถึงจำนวนของชิบะที่ขาดทุนที่ผ่านมานะคะและก็กำไรค่ะนะฉะนั้นนะข่าวนี้เขาพูดถึงนะชิบะที่กำไรหรือขาดทุนในราคาปัจจุบันนะคะนี่คือโพสต์หัวข่าวของเขานะคะตอนนี้นะคะที่อยู่นะกว่า 78,000 แห่งยังคงขาดทุนแห่งนะแม้จะมีชุมชนล่าสุดของชิบะในขณะที่อยู่นะคะ47ล้านนะคะชิบะทำกำไรได้พูดง่ายก็ขาดทุนประมาณ78นะหมื่นทำกำไรประมาณ47ล้านนะคะชิบะทำให้นักลงทุนจำนวนมากค่ะตกตะลึงหลังจากการชุมนมนะคะครั้งล่าสุดนะคะทำลายแนวต้านก็คือ0.57ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ราคาชิบะก็มายืนอยู่ที่7กว่าแล้วนะคะในชั่วโมงก่อนหน้านี้เวลาแถลงการของชิบะกำลังเปลี่ยนมาเป็น0.57กว่านะคะลดลง 1.8% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นที่น่าสนใจนะคะราคาชิบะเนี่ยตอนนี้ก็บวกขึ้น 3.4% นะคะจำนวนที่อยู่ชิบะได้กำไรและขาดทุนในราคาปัจจุบันนะคะก็คือ0.57นะคะดอลลาร์ต่อไปนี้คือจำนวนนักลงทุนที่กำลังขาดทุนนะคะมีกำไรหรือถึงจุดคุ้มทุนตามข้อมูลจาก Into the Box นะคะ Into Out นะ of Money in Decatur นะคะก็คือ IOM นั่นเองที่อยู่ทั้งหมดนะคะ 47.98K ซึ่งคิดเป็น 36.32% ของผู้ถือชิบะกำลังทำกำไรในราคาปัจจุบันนะคะในทางกลับกันค่ะที่อยู่ 78.65K ซึ่งคิดเป็น 59.54% กำลังซื้อขายชิบะที่ราคานะคะ0.57ดอลลาร์นอกจากนี้ที่อยู่5.47K ถือหรือ4
4.14%กำลังครองชิบะนี่ก็คือข้อมูลสรุปจากกระเป๋าที่ถือครองชิบะอยู่นั่นเองมันแสดงผลนั่นเองว่ากลุ่มไหนขาดทุนมากกว่ากันกลุ่มไหนทำกำไรมากกว่ากันนะคะข่าวนี้เขาค่อนข้างละเอียดมากค่ะไปเจาะลึกถึงขนาดกระเป๋าที่ทำกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่นะคะและข่าวนี้เหมือนกับกำไรจะมากกว่าขาดทุนนะคะนี่ก็คือข้อมูลจาก IOM นั่นเองที่นะคะเป็นการชี้วัดนะว่าหมีกับกระทิงอะไรชนะและชนะด้วยเท่าไหร่นะคะสรุปก็คือเขียวนะกระทิงชนะนั่นเองมีแรงซื้อมากกว่านะคะก็ทำให้ชิบะช่วงที่ผ่านมาก็ดีดตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่เยอะนะคะชิบะได้รับแรงผลักดันท่ามกลางการปราบปรามของนะ SEC ที่มีการฟ้องกระดานเดทต่างๆนั่นเองนะก็ช่วงที่มีการฟ้องนะก็มีข่าวร้ายๆเกิดขึ้นก็ทำให้บิตคอยทุบลงไปด้วยแล้วก็ทำให้ชิบะเนี่ยร่วงไปต่ำนะโอ้โหปีนี้ก็ถือว่าครั้งแรกนะคะที่ร่วงไปต่ำนะคะไปแตะถึง 0.5 ตัว540นะ 3% นั่นเองถึง 13% นะคะชิบะนะคะเผชิญกับการต่อต้านครั้งใหญ่นะคะฉะนั้นต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่าชิบะจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าสภาพตลาดเริ่มฟื้นและดีขึ้นนะคะส่วนข่าวนี้พูดถึงชิบะโพสต์กำไร5วันติดต่อกันเพิ่มขึ้น 32% นะคะจากราคาที่ร่วงไปต่ำสุด 0.5 ตัว500กว่านั่นเองดีดขึ้นมานะคะดีดขึ้นมา700กว่านะคะภายใน1อาทิตย์ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 32% นั่นเองนะคะตอนนี้ชิบะได้ผลได้พิมพ์กำไรต่อเนื่องเป็นเวลา5วันติดต่อกันส่งผลให้มูลค่าเพิ่มขึ้น 32% จากราคาต่ำสุดก็คือ 0.5 ตัว543ดอลลาร์ในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพราะตอนนี้ราคามันก็วิ่งมาที่700กว่านะคะฉะนั้นก็ทำกำไรนะมันถือว่าฟื้นตัวขึ้น 32% นั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มีการวิเคราะห์นะคะชิบะเรียกคืนนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่ 0.5 ตัว700กว่าท่ามกลางการพักฟื้นค่อนข้างนานมากนะคะเราจะเห็นว่าชิบะเนี่ยไซด์เวย์ออกข้างนานมากและตอนนี้ก็ยังคงไซด์เวย์ออกข้างนะดิฉันเชื่อว่าเร็วๆนี้ค่ะชิบะน่าจะมีการดีตัวขึ้นไปแตะนะคะที่ราคานะคะ900กว่าจนถึงลดศูนย์นะคะลดศูนย์ไป1ตัวนะคะไปแตะเหลือ04ตัวไปแตะที่10ได้ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นเดือนนี้ค่ะนี่คือมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะมันจะใช่หรือไม่ก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบะนะคะจำนวน4ล้านล้านตัวค่ะขัดขวางราคานะคะนะเวลากระดานเทรดเราไปส่องกระดานเทรดเราจะเห็นนะคะว่ามักจะมีปลาวานวางเหรียญไว้ค่ะวางเหรียญวางเงินไว้ค่ะเขามีทั้งเงินและเหรียญค่ะเขาก็วางไว้ขวางอะไรขวางไม่ให้เหรียญมันพุ่งขึ้นขวางไม่ให้เหรียญมันดาวลงนะคะมันก็มีขวางแค่นี้ค่ะขวางถ้ารายย่อยเบาบางแล้วนะคะถ้ารายย่อยเนี่ยน้อยลงเขาก็จะขวางไม่ให้ขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเก็บของค่ะนะถ้าไม่ให้ขึ้นนะคะและก็รายย่อยก็ไม่มีใครเก็บอยู่แล้วนะคะก็มีคนเก็บของอยู่นั่นเองนะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ปวานเก็บของอยู่นะคะช่วงที่มันดาวลงพักนานๆ นะคะพอเริ่มเก็บของครบแล้วส่วนใหญ่ปวานก็เริ่มจะปล่อยค่ะปล่อยให้มันดีดขึ้นเวลาเขาจะปล่อยเขาก็จะดูข่าวสร้างข่าวนั่นเองและตอนนี้ข่าวเริ่มออกมาดีเพื่อนๆจะสังเกตนะคะเริ่มมีข่าวดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะสังเกตได้นะคะกลุ่มแบงก์ก็เริ่มเปิดนะเริ่มที่จะนะชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อนๆจะสังเกตหรือไม่ว่านะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลุ่มแบงก์ก็ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยและพออาทิตย์นี้ค่ะก็ปรากฏว่าผู้ให้บริการการเงินเช่นเดียวกันค่ะกลุ่มให้บริการการเงินค่ะรวมถึงแบงก์บางแบงก์ของสหรัฐอเมริกาก็กลับมาให้บริการคริปโตค่ะนะคะนี่คือนะการสร้างข่าวดีใหม่หรือไม่เพื่อให้ราคาพุ่งขึ้นหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่ามันเป็นแค่ข่าวดีช่วงสั้นๆเพื่อหลอกให้ขึ้นหรือไม่หรือจะเป็นข่าวดีต่อไปนะคะเพราะกระดานเทรดใหม่ค่ะ Exchange ใหม่ค่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกานะคะที่จะมาให้บริการคริปโตค่ะนะคะแต่เขาจะให้อะไรให้บริการอะไรบ้างเราก็ต้องรอติดตามต่อไปเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยเขาเปิดเผยเฉพาะเหรียญใหญ่ๆนะคะ
แต่ดิฉันเชื่อว่าอนาคตค่ะเขาก็คงจะมีเหรียญใหญ่เหรียญเล็กๆรวมถึงชิบะอยู่ด้วยนะคะเพราะชิบะเนี่ยเป็นยอดนิยมในอเมริกาเลยนะคะคนอเมริกาซื้อชิบะสะสมเยอะมากกันในอเมริกานะคะฉะนั้นนะดิฉันเชื่อว่ากองทุนที่กําลังจะเปิดเร็วๆนี้เนี่ยต้องมีชิบะแอบเก็บไว้ค่ะนะคะนี่ก็คือมุมมองส่วนตัวนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบะได้เห็นความผันผวนจํานวนมหาศาลท่ามกลางตลาดปัจจุบันในเวลาต่อมานะคะสินทรัพย์การซื้อขายค่ะนะอย่างที่เรารู้นะคะราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่0.5ตัว700กว่านะคะนะชิบะ4ล้านล้านรายการที่ระดับราคานั้นยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจาก Into the Box ยังบันทึกนะถึงข้อมูลการเคลื่อนไหวนะคะ in out of the money OIP นั่นเองก็คือข่าวเดียวก่อนข่าวเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะที่มีการเก็บข้อมูลนะว่ามีการเข้าไปเก็บนั่นเองนะมีแรงซื้อเข้าไปเก็บสะสมชิบะมีทั้งสะสมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมลิกนี้แสดงมุมมองบางอย่างที่เกี่ยวกับระดับราคาสินทรัพย์เฉพาะใดๆแม้นะคะแท้จริงแล้วเนี่ยตัวบ่งชี้แสดงราคาเฉลี่ยที่ได้รับโทเค็นเฉพาะจากนั้นปริมาณเทียบเคียงกับราคาสินทรัพย์ในขณะนี้ต่อจากนั้นนะคะหากราคาปัจจุบันสูงกว่าก็จะทำกำไรได้ตรงกันข้ามถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นความจริงค่ะนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูต่อชิบะเข้าใกล้ระดับราคาที่สำคัญหรือไม่นะคะตลาดคริปโตเคเรซีนะคะในปัจจุบันมีความผันผวนอย่างมากแท้จริงแล้วเหรียญมินได้เพิ่มขึ้นในลักษณะที่ผันผวนอยู่แล้วสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนอย่างแน่นอนในโทเค็นชิบะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะอย่างไรก็ตามข้อมูลเผยจากInto the Box การแสดงให้เห็นชิบะกำลังเฝ้าดูนะคะชิบะจำนวน4ล้านล้านตัวซึ่งอยู่ระหว่างระดับราคาที่สำคัญโดยเฉลี่ยอย่างยิ่งเกี่ยวกับเมลิก IOP ที่บริษัทวิจัยได้ส่งสังเกตนะคะข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงการแตกต่างกันนั่นเองบวกและลบ 15%ณราคาปัจจุบันสำหรับนักลงทุนชิบะอย่างไรก็ตามพวกเขานำเสนอสิ่งที่อาจเป็นแรงขายหรือแรงซื้อซึ่งอาจเป็นผลพลอยได้จากการตอบสนองของราคาค่ะนะคะนี่ก็คือข่าวที่มีการวิเคราะห์นะคะนอกจากนี้เกณฑ์ราคาถัดไปสำหรับสินทรัพย์นะคะก็เชื่อว่าจะชิบะจะพุ่งไปที่นะคะ0.5ตัว888ดอลลาร์กว่านั่นเองนะนี่คือแนวต่อไปที่ชิบะจะพุ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะดิฉันก็อ่านเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะชิบะเรียมนะคะข่าวนี้เป็นข่าวเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะดิฉันข้ามไปค่ะนะคะส่วนข่าวนี้พูดถึงข่าวชิบะกับน้ำเบบี้ด็อกค่ะนะคะเพิ่งได้รับการจดทะเบียนในคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ค่ะเราไปดูค่ะคริปโตไหนที่จดทะเบียนชิบะเข้าไปค่ะนะคะก็คือเซนโทเอ็กซ์เชนจ์ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบนั่นเองเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลระดับโลกค่ะพึ่งประกาศเพิ่มชิบะในขออภัยประกาศเพิ่มเบบี้ด็อกคอยในบัญชีรายชื่อของเขาเข้าไปนั่นเองนะคะก็เป็นบริษัทในดูไบนั่นเองนะเป็นกระดานเดทนะคะที่ลิสต์ชิบะเข้าไปนะคะในสกุลเงินนะคะนอกจากนี้เขายังมีชิบะและด็อกอยู่ด้วยนะคะในนี้ก็พูดถึงเขาได้ประกาศนะคะด็อกคอยซึ่งเป็นโทเค็นที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งสินทรัพย์ดิจิตอลนะที่ใช้มินนะอย่างเช่นด็อกชิบะซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับสกุลเงินดิจิตอลที่กำลังเพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะข่าวนี้ค่ะข่าวนี้พูดถึงนะว่าชิบะค่ะชิบะนะคะขึ้น32% นำไปสู่การมองโลกในแง่ดีและสร้างแนวโน้มที่แข็งแกร่งนะเนื่องจากเมื่อวานนี้นี่เองชิบะเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะจากราคาต่ำสุด0.5ตัว500กว่านั่นเองและก็พลิกกลับมาที่700กว่าได้มันก็เลยทำให้ชิบะค่ะนะช่วงที่ผ่านมาพุ่งถึงเพิ่มขึ้นถึง 32% นั่นเองข่าวนี้ก็นะเป็นการนำเสนอจากราคาต่ำสุดจนถึงณตอนนี้นั่นเองก็เป็นการเพิ่มถึง 32% นะคะท่ามกลางที่มีการดำเนินคดีของ SEC ต่อ Binance และก็ Coinbase นั่นเองนะคะอย่างที่เรารู้นะคะมีการฟ้องร้องคดีกันอยู่นะคะในกระบวนการของศาลนั่นเองนะนี่อาจจะเป็นเกมการเมืองอยู่ด้านหลังหรือไม่นะคะ
ผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลของสหรัฐนะการเมืองอยู่ด้านหลังหรือไม่ตรงนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะคะว่านะเป็นแผนให้มีการฟ้องคดีนั่นเองเพราะนะก่อนหน้านี้ไม่เคยฟ้องเลยทําไมไม่ฟ้องล่ะนะช่วงเมื่อปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วราคาก็ดาวลงอย่างหนักอยู่แล้วทําไมไม่ฟ้องล่ะและก่อนอื่นๆอีกอะทําไมไม่ฟ้องทําไมเพิ่งจะมาฟ้องช่วงนี้ล่ะนะคะมันเพราะอะไรกันนะถึงฟ้องนะและก็ฟ้องปุ๊บยังไม่ทันไรเลยกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกานั่นแหละที่นะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะและก็ SE นะก.ล.ต.สหรัฐนะที่อนุญาตนะตอนนี้กลับเปิด Exchange ซะเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะมุมมองส่วนตัวมันเกิดอะไรขึ้นนะกำลังต้อนรับบริษัทใหม่ๆหรือไม่นะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนแล้วนะแล้วก็ก.ล.ต.สนับสนุนหรือไม่นะหรือคนที่อยู่เบื้องหลังที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะตรงนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะนะเป็นแค่ไอเดียความคิดเห็นส่วนตัวค่ะนะเรามาดูต่อค่ะชิบะได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โดดเด่นในคริปโตซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นค่ะนะโดดเด่นแล้วกันฟื้นตัวนั่นเองนะนี่ก็คือข่าวนะที่มีการวิเคราะห์นะเรียนก็ข้ามไปเลยก็แล้วกันค่ะเพราะข่าวนี้ก็คล้ายๆกันนั่นเองนะนอกจากนี้ข่าวก็ได้พูดถึงย้อนอดีตชิบะนะคะตั้งแต่มีการล่มสลายนะคะแล้วก็มาดีตัวขึ้นนั่นเองนะตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีการย้อนอดีตนะดิฉันคงไม่ได้อ่านย้อนอดีตเนาะนี่ก็คือข่าวนี้นะก็เป็นประมาณนี้ค่ะเขาก็พูดถึงการพุ่งขึ้นของชิบะนั่นเองนะและในข่าวนี้ก็สรุปนะคะว่านะคะก็มีโอกาสที่ชิบะนะคะศักยภาพของชิบะนั่นเองมีโอกาสที่จะดีดและพุ่งต่อได้นะคะเมื่อฉะนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปว่ามันจะดีดและพุ่งไปที่นะคะพุ่งไปลดศูนย์หนึ่งตัวได้หรือไม่ในอนาคตค่ะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะข่าวนี้พูดถึงข่าวแม่ตกวอลค่ะซึ่งอ่านไปแล้วนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะสำหรับคลิปในวันนี้สะกดภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยค่ะนะดิฉันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสะกดภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะที่ผิดประจำค่ะนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ช่วยสะกดให้แต่ดิฉันก็ไม่ได้นำมานะไม่ได้นำมาพูดง่ายดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์นะคะบอกก่อนนะคะดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์และก็เห็นเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนำเสมอค่ะนะก็ขอบคุณนะคะแต่บางครั้งดิฉันมาทำเนี่ยดิฉันจะทำสดค่ะนะบันทึกสดเลยบางทีก็ไม่ได้ไปดูนะภาษาที่เพื่อนจดให้อีกครั้งนะคะก็จะอ่านไปสดๆสะกดภาษาอังกฤษไปสดๆค่ะผิดบ้างถูกบ้างก็อย่าถืออย่าซีเรียสนะคะเพื่อนอย่าไปถือและซีเรียสค่ะให้เพื่อนๆจำเฉพาะตามเฉพาะสิ่งที่เพื่อนๆสนใจพอค่ะตามอะไรคือตามบล็อกเชนค่ะนะเพราะถ้าบล็อกเชนเปิดนะบล็อกเชนใช้ประโยชน์ได้ดึงนักลงทุนมาได้นี่แหละราคาอาจจะพุ่งค่ะตามข่าวค่ะและนะตลาดมันจะเป็นยังไงตรงนี้สำคัญกันและก็ราคานั่นเองนะคะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามกันนะคะและก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้กันไม่ว่าจะด้วยสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะรวมถึงการคอมเมนต์กับทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวนะไปเรื่องหมอ